าวลาวโดนแล้วหลังจากที่เสนอคลิปเกี่ยวกับการต่อแถวที่มีคนไปซื้อตั๋วรถไฟแต่แซงคิวคนอื่นเขาจนคนข้างหลังได้อัดคลิปแล้วพูดออกมาว่าเบิ่งเอาเด้อประเทศลาวมีแบบนี้เด้อมีการลัดคิวหรือว่าแซงคิวคนอื่นเขาแล้วหนึ่งในนั้นคนที่นำเสนอเรื่องราวก็คือแพรวาแต่กับมีคนลาวจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ด่าบอกว่าคนที่เอาเรื่องแบบนี้มาพูดคือคนที่อยากจะด้อยค่าประเทศตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าการที่ลัดคิวการที่แซงคิวเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในลาวทุกคนค่ะถ้าหากว่ามีคนคิดแบบนี้เพวาบอกเลยนะคะอายเขาค่ะอายทุกคนในฐานะที่เป็นคนลาวนี่อายรู้สึกละอายแทนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกคนทุกท่านจ้าบ่ว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวหรือว่าทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะน้องเพวาคนโกโก้คนเก่าคนเดิมนั่นเองจ้าทุกท่านค่ะมือนี้สิบ่เว้าลายใหญ่ห่างค่ะอ่านคอมเมนต์นะคะเพวาก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดแบบนี้นั่นเองนะคะพี่น้องนะคะคิดแบบนี้คือยังไงเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ลาวบอพิษบอนใดคนอื่นออกซื้ออยากด่อยค่าประเทศตัวเองเป็นเรื่องปกติของการแซงคิวบริพิษมองใดเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าอย่างนี้นะเพว่าถามหน่อยเถอะค่ะการที่เราแซงคิวคนอื่นนี่เราบอกว่าเป็นเรื่องปกติหรอเอาจริงๆพี่น้องค่ะเป็นเรื่องปกติมองใดนะคะเพว่าอยากจะหูเสลอเกินนะคือการแบบนี้น่ะคือเขามองว่าเป็นเรื่องปกติการแซงคิวนี่เป็นเรื่องที่น่าอายมากๆนะคุณอาจจะดูคุณอาจจะถูกตำหนิด้วยสายตาที่เขาไม่ได้พูดแต่เขาตำหนิด้วยสายตาเพวาอยากจะบอกว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะเพวากล่าวคำผิดค่ะเพวาได้อ่านคอมเมนต์นะที่บอกว่าถ้าเป็นที่ไทยนี่ตบเลยแต่อยากจะบอกนะคะว่าเพวาพูดผิดจริงๆต้องขออภัยเพราะที่ไทยเขาจะไม่ตบทำไมถึงกล้าพูดคำนั้นเพราะว่าอยู่ไทยมานานทุกคนเวลาที่เราไปต่อแถวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเธอรู้สึกว่าเธอจะเดินไปเนี่ยเขาจะมองด้วยสายตามองด้วยหางตาแล้วหางตาเวลาที่เขามองนี่เสียบคมมากจริงๆเราอ่ะสะดุ้งเลยยิ่งกว่าคำด่าอีกนะจริงๆทุกคนมองด้วยสายตานี่คือแบบโอ้โหมีสายตา1สายตา2 3เลยนะถ้า3เธอยังไม่เนี่ยเนี่ยเธอเจอคำพูดเลยเขาจะพูดคำที่ไม่พออ่ะทุกคนแต่ว่าก็ฉันเตือนเธอแล้วไงแล้วบอกเลยนะคะเขาจะไม่ตบแต่เขาจะให้สังคมตบคุณสังคมตบนาทีนี้คือยังไงสังคมจะคอมเมนต์ต่อว่าเธอไม่มีมารยาทเลยหรอไร้มารยาทไร้จิตสำนึกไม่มีมารยาทจะแบบคืออย่างนี้เลยทุกคนเอาจริงๆเธอจะไม่ได้อายแค่หน้าจุดนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เขาปลูกฝังจิตสำนึกกันมาอันนี้คือแพรวาไม่ได้ว่าให้คนไทยนะแต่แพรวาบอกเลยว่าแพรวาชื่นชมมันทำให้เราได้รู้ไงมันเหมือนมันปลูกจิตสำนึกในตัวเราว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไงทำไมล่ะไปต่อแถวคนอื่นเขาต่อแถวกันอย่างยาวเหยียดอ่ะแต่เธออ่ะคือไปรัดคิวอ่ะไปแซงคิวอ่ะทุกคนใช่ไหมคะนี่เลยโอ้โหแล้วแพรวาอ่านคอมเมนต์นะคะพี่น้องคนไทยนะคะบอกเลยว่าเพื่อนจะคอมเมนต์หลายๆเลยบอกว่าการต่อแถวการเป็นระเบียบเนี่ยคือไม่ได้จำเป็นต้องให้บอกเลยเพราะว่าได้ยินมากับหูปู่ย่าตายาย30กว่าขึ้นไป45ลงมาเขาจะได้ยินกันหมดแล้วทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วแม้กระทั่งเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าให้รู้จักการรอ
การรอคอยคำว่ารอทุกคนก็คือเราต้องรอไงรอต่อแถวรอไงใช่ไหมคะเห็นไหมที่ไทยอ่ะเวลาที่เขาจัดงานอะไรก็แล้วแต่ยิ่งใหญ่มากมายแกกองไม่มีข่าวคราวเลยนะว่าคนนั้นแซงคิวคนนี้นู่นนี่นั่นไม่มีค่ะเราจะเห็นภาพรวมโดยที่จะบอกชัดเจนเลยไม่จำเป็นอันนี้คือไม่ได้อวยนะแต่อาจจะมีบางคำที่แพรวาอาจจะพูดผิดนะแต่บอกเลยทุกคนว่าในทุกคำพูดในความรู้สึกของแพรวาบอกเลยว่าแพรวาได้สัมผัสเกี่ยวกับไทยนี่มาเยอะมากจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยเรื่องคนถ้าแพรวาไม่รู้จักนิสัยคนไทยพอนะแพรวาคงไม่สามารถที่จะทำงานในไทยได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพนะเอาจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ที่แพรวาเข้ามาทำงานในไทยแพรวาไม่เคยได้ถูกตำหนิจากเจ้านายนะตำหนิที่รุนแรงโดยใช้คำไม่สุภาพเรื่องการทำงานอันนี้แพรวาไม่เคยโดนนะทุกคนจริงๆไม่เคยค่ะเรื่องการทำงานเรื่องการมีมารยาทยิ่งณปัจจุบันนี้มันยิ่งทำให้เราได้รู้นะเพราะว่าเราแคร์สายตาเราแคร์ความรู้สึกเราเข้าใจคนไทยเราเข้าใจเพราะว่าเราอยู่นานเนาะเราสัมผัสได้ว่าเวลาที่พูดว่าเดี๋ยวถ้าว่างๆคำว่าว่างๆของคนไทยเนาะยกตัวอย่างคือเราอ่ะควรจะทำนะตอนนี้เลยวันนี้เลยถึงไม่ใช่ตอนนี้ก็เราควรจะทำในวันนี้หรือว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้อะทุกคนใช่ไหมคะอันนี้คือความหมายของเขาแต่ความหมายของของเราคำว่าว่างๆคือย่ามใดก็ได้ค่ะผ่านไปสองสามวันสามสี่วันก็ยังป๋าอยู่จังสันทิมอยู่จังสันคือโบเฮดนี่แหละค่ะทุกคนความรู้สึกความเข้าใจมันต่างกันถึงแพรวาได้รู้ว่าคือคนไทยเขาคิดแบบนี้นะเขามีความคิดแบบนี้คือก็บอกทำก็คือเดี๋ยวว่างๆช่วยจัดตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยคือวันนี้เลยไม่วันนี้ก็คือพรุ่งนี้อย่าให้เกินเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะมองไปทางอื่นแหละนี่ค่ะแพรวาก็คิดว่าแพรวาเข้าใจอยู่นะเข้าใจในส่วนหนึ่งถึงได้รู้ว่าทำไมคนไทยถึงไม่ได้ผิดกฎระเบียบมากมายเรื่องการต่อแถวเรื่องการแซงคิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโฆษณาโฆษณาในรูปแบบไหนยกตัวอย่างคือมีเด็กนักเรียนเนาะโฆษณาเรื่องการต่อแถวเรื่องการไม่แซงคิวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจำไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นเฒ่าแก่อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างอ่ะคือไปสั่งไว้แล้วก็รอคิวขนาดเฒ่าแก่ทุกคนลูกน้องจะขายของนี่ก็ยังไปสั่งไว้เพราะเห็นลูกค้ายิ่งเป็นเฒ่าแก่ยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักรอไม่รู้จักรอคิวอ่ะลูกค้าที่มาซื้ออ่ะจะเสียความรู้สึกนะใครจะอยากไปเลยใครจะอยากไปซื้อเลยใช่ไหมคะจริงๆถามว่าแพรวาอยากซื้อไหมแพรวาก็ไม่อยากซื้อนะเราก็หิวเขาก็หิวไงใช่ไหมคะถ้าคุณไม่เคารพในกติกาอันนี้คือเรื่องจริงเลยทุกคนขอพูดจากใจจริงนะคะพี่นกเนาะจะบอกเลยอันนี้คือพูดไม่ได้อวยนะแต่แพรวาเชื่อเถอะค่ะว่ามันเป็นการที่ดีมากมันทำให้เรารู้จักการรอคอยรู้จักมารยาทรู้จักการแบบว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นอะคนอื่นเขาก็อยากได้เราก็อยากได้คนอื่นเขาก็อยากได้ไงคะใช่ไหมคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะแล้วอย่ามาหาว่าแพรวาน่ะพูดไม่ดีให้บ้านเกิดของตัวเองบอกเลยทุกคนถ้าหากว่าพูดไม่ดีอ่ะคนที่มีสติปัญญานะคนที่มองโลกในความเป็นจริงว่ายุคนี้เราควรจะพัฒนาหลายๆด้านเอาจริงๆเลยอย่าพัฒนาแค่การที่เรามีโทรศัพท์มือถือเล่นได้เล่นโซเชียลได้ดูหนังได้ดูคลิปอะไรต่างๆนานาที่มันไม่ได้สร้างสรรค์เลยอ่ะอยากให้พัฒนาด้านที่ดีๆบ้างสิ่งที่แพรวาเล่าไปอ่ะทุกคนอาจจะมีบ้างด้านดีอาจจะมีบ้างด้านไม่ดีแพรวาก็ยอมรับทุกคนเพราะว่าก็แล้วแต่เรื่องบางเรื่องที่อยากจะนำเสนอเนาะขนาดแพรวาพูดเองนะ FC บางท่านก็ยังบอกเลยว่าแพรวาพูดวกไปวนมาพูดไม่ลื่นไหลอ่ะไม่ถูกประเด็นอันนี้ก็จริงๆก็ยอมรับบางครั้งก็บวกกับการเราพักผ่อนน้อยเรามีเรื่องให้คิดนู่นนี่นั่นทุกคนมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปเนาะเพราะว่าแต่ละวันแพรวาทำงาน
บอกเลยว่าทำงานเยอะมากทุกคนแพรวาทำงานตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่ง1ทุ่มแพรวาทำงานทุกตลอดดูแลเจ้านายดูแลบ้านเจ้านายให้ดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วค่อยเอาเวลาจากที่เราเลิกงานมาคิดคอนเทนต์มาหาข้อมูลอะไรต่างๆนานาอย่างมากก็มีอย่างดีก็มีที่ FC ได้ส่งคอนเทนต์เรื่องราวต่างๆนานามาให้เพวาอันนี้คือเพวาต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เพวาได้อ่านและมันให้เพวาได้มีความคิดได้เห็นอีกมุมมองมุมหนึ่งได้รู้จักว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะก็คือได้เรื่องราวดีๆกลับคืนมาและก็ได้เอาประสบการณ์ดีๆได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาพูดง่ายๆคือได้ความรู้นั่นเองจ้ะพี่น้องโอเคนะคะทุกท่านค่ะหับชมหับฟังคลิปนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นกันใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้แน่เด้อค่ะเพื่อจะได้มีกำลังใจนั่นเองจ้าขอขอบคุณ FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยนะคะที่เขามาหับชมหับฟังจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ